สวัสดีครับสไตล์คุยที่นอนแอร์ครับวันนี้ผมพามาที่300ยอดนะครับเรามีภารกิจใหญ่เลยนะครับต้องไปแก้บนนะครับที่ศาลเจ้าแม่เกาะนมสาวนะครับครับวันนี้ผมมาลงเรือตรงนี้ครับปกติจะลงเรือที่ตรงรีสอร์ทพิทุเมศนะฮะตอนนี้ลงตรงโน้นน้ำแรงครับคลื่นแรงก็เลยต้องมาลงที่คลองนี่ครับแล้วลงที่คลองนี่ก็คือจากคลองที่วิ่งไปตรงศาลนี่นิดเดียวเองนะครับตรงๆก่อนอื่นต้องใส่ชูชีพก่อนเซฟตี้เฟิร์สใส่ไปก่อนโทษนะผมใช้บริการของลุงสิทธิ์นะครับคราวที่แล้วก็ของลุงสิทธิ์เนี่ยครับที่ไปที่เกาะดงสาวนะครับเรือลำใหญ่นะครับฟ้าคราวที่แล้วผมไปให้ลุงสิทธิ์ไปรับที่เกาะที่หน้ารีสอร์ทเลยอันนี้ลมแรงแล้วน้ำลึกนะครับเราวิ่งมานิดเดียวก็ได้ใกล้เลยเราวิ่งมานิดเดียวเองแป๊บเดียวเองว่า10 นาทีก็ถึงแล้วโอ้ลิงเต็มลิงอาหาหอยมาแล้วเว้ยลิงมาแล้วเว้ยฮะอ่าแล้วเว้ยเฮ้ยไม่มีอะไรกินนะเว้ยเฮ้ยไม่คัดลงเลยอ่ะเฮ้ยเนี่ยเคี้ยวด้วยอ่ะเอาเนี่ยเอาเป็นเพื่อนกันลุงสิทธิ์ต้องจุดธูปกี่ดอกอ่ะ16 ดอกแก้บนใช่มั้ยมาบนด้วยใช่มั้ยอ่ะ16ลืมนึกถึงลิงคราวหน้านะคราวหน้านะบ๊ายบายก็สำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยไปด้วยดีนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับแก้บนนะครับผมบนไว้ที่ศาลเจ้าแม่เกาะนมสาวนะครับว่าปีที่แล้วนะครับผมว่าปีที่แล้วเนี่ยถ้าเผื่อผมครบคนติดตามครบ 100,000 subscribe นะครับ 100,000 คนติดตามช่องสไตล์วิธีนอนแอร์เนี่ยผมจะมา
แก้บนนะครับบนเสื้อในไว้นะครับแต่ผมเห็นอยู่ข้างในนี้ไม่มีเสื้อในเลยนะมีแต่ชุดเป็นชุดชุดไทยนะครับนี่ลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็บอกว่าบททำไมนะเสื้อในไม่เห็นเลยมีแต่ชุดไทยคนเขาก็ขอไปแต่ผมเก็บไว้แล้วร้อยกว่าตัวโอ้โหเหรอจะฝากใครไปเดี๋ยวต้องดูก่อนเหรอเขาจะไปประชาสงเคราะห์ดีจะไปเรือนจำดีกันโอ้โหครับถ้าคุณจะแวะประชาสงเคราะห์ก็ไปได้เลยเออแล้วบางทีแล้วส่วนมากเขาบนอะไรไว้ครับก็เสื้อในบ้างชุดไทยบ้างเหรอที่นี่เห็นเด็ดชุดไทยเต็มเลยคนเขาก็ขอไปใช้กันเยอะอคนชาวบ้านคุณแม่คุณไปก็ขอใช้เยอะเหรอผมมาเก็บเข้ามาเนี่ยถุงขนาดนี้แหละเหรอเดี๋ยวผมจะฝากเข้าไปประจวบไปจำประจวบผมไปมาไปเป็นพันตัวแต่ลุงก็ไม่ใช่มาเอาไปไว้บ้านเยอะเดี๋ยวคนหนึ่งก็ใช้เดี๋ยวฝากคุณแม่ดีกว่าหาว่าให้คนที่เขาไม่มีใช้นะถวายมาก็ไม่ดีด้วยแล้วเขามาไงอ่ะนะขี่เรือมาเหรอคนตกปลาเนี่ยครับย่างเรือเข้ามาอ๋อแล้วลิงเขาไม่ไปกวนเหรอคนนอนหงายเออใช่ๆๆๆๆเดี๋ยวๆๆถ่ายหน่อยนะดูคอดูน้องเขาลงมาคอแล้วขึ้นไปข้างโอ้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 อ๋อใช่เลยใช่เลยโนนๆเหมือนคนนอนหงายเออใช่โอ้โหนบทั้งดีเลยนะนะอ๋อใช่ๆเขานางนอนอ๋อมีสิทธิ์ว่าเขานางนอนหมายว่าเขาเรียกเขาโคนอนแต่เราว่ามันเป็นโคแล้วมันเป็นคนเออเขาลูกหน้าคนเขาคนนอนเนี่ยนะอืมวิ่งมาแป๊บเดียวก็จะเข้ามาที่คลองแล้วเร็วแค่จะตมเร็วแป๊บเดียวจับไว้ก่อนจับอย่าปล่อยนะเดี๋ยวผมจะต้องดึงเรือเข้ามาคันเรือเป็นหน้าที่ผมน้ำมันไหลลงนี่ครับท่าเรือของลุงสิทธิ์นี่ครับขอบคุณมากโอเคนอกจากไปเกาะนมสาวแล้วไปที่ไหนอีกพญานครแล้วก็รอบเกาะก็มีทำพญานครก็ได้ลองเรือรอบเกาะก็ได้เกาะ3 4ลูกก็ประมาณ800บาทอ่าฮะเออ4ลูกเนี่ยประมาณชั่วโมงกว่าอ๋อ
เดี๋ยวมันหน้ามาโน่นปีหน้าดีกว่าปีนี้มาไม่ได้โอ้ลมแรงใช่ไหมลมแรงใช่อันตรายใช่ใช่ช่วงนี้ก็จะเป็นหน้าลมแล้วหน้าลมหน้าว่าวใช่ไหมที่เขาเรียกหน้ามรสุมส่วนใหญ่เรือก็จะเทียบท่านอนนอนกันแค่เนี้ยนอนกินของเก่านอนกินของเก่าแล้วช่วงเดือนไหนที่จะเริ่มออกโหยกุมภาเลยครับนะพาวิ่งเลยสะดวกหน่อยหลายเดือนเลยนะถ้าจะมาศาลจะมาได้ทุกเดือนเพราะเราวิ่งออกตรงนี้ไงอ๋อถ้ามาศาลเจ้าแม่นี่มาได้ทุกเดือนวิ่งทุกเดือนวิ่งออกจากคลองนี่ก็ถึงแล้วนิดเดียวอ๋อโอเคพาเทียบเรือพาลงเรือลุงสิทธิ์นี่ไปเที่ยวได้ลอยอังคารได้รอบเกาะได้เบอร์โทรนี่เลยครับไม่มีตังค์ก็มาลอยได้วันอังคารคนมาเยอะเป็นเยอะเป็นร้อยอ่ะเหรอแต่เขาก็ให้บ้างทริปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามชมสไตล์บุ้ยนอนแอร์นะครับถูกใจกดไลค์นะครับชอบใจกดแชร์กดติดตามสไตล์บุ้ยนอนแอร์ด้วยนะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรโปรดติดตามชมนะครับสำหรับคนที่จะนั่งเรือชมบรรยากาศไปเกาะนมสาวนะครับก็ติดต่อตามเบอร์ข้างล่างนะครับเรือลุงสิทธิ์นะครับบรรยากาศสุดยอดครับ